ันที่11พฤศจิกายน2566ที่ศาลาแปดเหลี่ยมทุ่งบัวตองดอยแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอประจำปี2566พร้อมด้วยนางจีราพรโมสิกรัตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายณรงค์พัฒนาคทรัพย์นายอำเภอขุนยวมและนายธาราชมสมองเลิศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอนำหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมพิธีภายในงานมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นและการจำหน่ายสินค้าโอท็อปของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ที่มาเที่ยวชมทุ่งดอกบัวตองและเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นด้วยดอกบัวตองมันจะมีอายุของมันนี่เป็นชุดใหม่ที่มันเติบโตขึ้นนั้นก็จะสวยงามนะครับท่านก็จะมาชื่นชมกับธรรมชาติได้บรรยากาศที่ความประทับใจที่พื้นที่ได้เตรียมไว้ให้ขณะเดียวกันก็ได้ซึมซับกับการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะครับแล้วก็ที่อยากทางจังหวัดอยากเห็นที่สุดคือนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยนะปลอดภัยจากเรื่องอุบัติเหตุทางถนนนะปลอดภัยจากเรื่องของ อุบัติภัยนะฮะต่างๆแล้วก็เรื่องของสัตว์มีพิษอะไรต่างๆนะฮะแต่ถ้าจุดที่เตรียมไว้ให้เนี่ยปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมท่านหัวหน้านะครับเพราะเราได้ไปสแกนดูหมดแล้วว่าทั้งเรื่องของพื้นที่จุดที่จะเป็นอันตรายเรื่องสัตว์มีพิษเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็มีคนดูแลรปภความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะทั้งตำรวจภูธรตำรวจท่องเที่ยวหน่วยอุทยานอะไรต่างๆฝ่ายปกครองก็ดูแลได้ง่ายด้วยดูแลได้ง่ายด้วยนะครับการจัดการจราจรเราได้เตรียมไว้หมดนะถ้านั้นถ้าเรามีน้ำใจต่อกันนะมาเที่ยวเฉลี่ยแบ่งให้ทุกคนได้ขึ้นไปชมขึ้นไปดูขึ้นไปจอดรถนะครับนั้นก็จะทำให้การท่องเที่ยวที่ทุ่งบัวตองตำบลแม่อูคออำเภอขุนยวมของเรานั้นนะฮะได้สร้างความประทับใจให้กับท่านไม่รู้ลืมครับก็ยินดีต้อนรับนะครับขอให้ท่านมีความสุขกับการท่องเที่ยวที่ทุ่งบัวตองของเราครับดอกบัวตองจะบานสะพรั่งเหลืองอร่ามเต็มพื้นที่กว่า500ไร่ในระดับความสูง 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยจะบานสวยตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีสวยงามมากคุ้มค่าเหนื่อยที่ขึ้นมาข้างบนนี้ครับสวยๆจริงๆใครที่ยังไม่ได้มาก็รีบมาเชิญให้มาเที่ยวทุ่งบัวตองกันที่ดอยแม่อูคอครับสวยมากสวยมากครับก็ประทับใจแล้วก็แบบมันขึ้นเต็มเขาพอดีช่วงที่มาถึงพอดีเลยถ้ามีโอกาสก็น่าจะกลับมาอีกนะคะมันก็สวยรู้สึกมีความสุขนะเพิ่งมาเห็นแบบธรรมชาติอะไรแบบนี้ค่ะ1ปีมี1ครั้งค่ะขอให้ทุกคนมาเยือนแม่ฮ่องสอนค่ะครั้งแรกเลยค่ะประทับใจเลยค่ะเนี่ยมีดอกบัวตองนี่มากจริงๆเกินความคาดหมายเลยอยากจะเชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวค่ะทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะมาเที่ยวที่ทุ่งบัวตองค่ะอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะดอกไม้ก็กำลังบานเต็มที่นะคะซึ่งถือว่าสวยงามมากค่ะแล้วอากาศก็กำลังเย็นสบายนะคะซึ่งอันนี้ก็ตำรวจท่องเที่ยวเองนะครับก็ดูแลความปลอดภัยให้ท่านอยู่แล้วนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับเรามีสายด่วน1155นะครับที่จะคอยช่วยเหลือท่านนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีฝ่ายปกครองนะครับอาสาสมัครรักษาดินแดนของอำเภอขุนยวมแล้วก็ตำรวจภูธรขุนยวมนะครับให้ความปลอดภัยแก่ท่านนะครับตลอด24ชั่วโมงครับทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอตั้งอยู่ที่หมู่ที่6ตำบลแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอขุนยวมไปประมาณ25กิโลเมตรถือเป็นทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเดินทางและเรื่องที่พักโทรสอบถามได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอหมายเลขโทรศัพท์053 615 987